จะให้หนังสือท่านมาสามวันดิ้งดูว่าดิ้งครับดิ้งครับนั่นเรียกการดูคุณหมอว่าเราพ่อดิ้งแต่มันต้องเรียกการเราดิ้งมาจากไหนกองเทียร์เนี่ยทำได้หมดแต่ว่าห้ามอย่างเดียวจะเป็นอย่าให้มันเป็นลักษณะเลื่อนเลื่อนเดี๋ยวเราจะต้องบอกว่าเราส่ง5เขตเว้นเขต3เพราะว่าเราไม่อยากแลนสไลด์เราแค่อยากเกือบแลนสไลด์ก็พอแล้วนะครับได้นำนโยบายยังไงไปบอกหนึ่งเดี๋ยวเราบอกเลยนโยบายของเราคือ 3,000 บาทนะครับก็เกิดขึ้นจริงอย่างที่บอกแล้วนะครับอันที่2ก็คือถ้าเกิดบัตรทองคนไข้เนี่ยปีนั้นไม่ได้ไปรักษาพยาบาลได้เพิ่มอีก 3,000 บาทเนื่องจากว่าเป็นการประหยัดค่ารักษาพยาบาลเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาชนแต่ต้องได้อีก 3,000 แล้วก็อันที่3เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องที่จะบัตรประชาชนใบเดียวคุณหญิงบอกแล้วนะครับ30บาทพลัสต้องเกิดขึ้นก็คือบัตรประชาชนใบเดียวไปรักษาได้ทุกโรงพยาบาลต่อไปนี้นะครับเราจะนำร่องจังหวัดกาฬสินธุ์นี่แหละนำร่องจังหวัดแรกว่าทุกโรงพยาบาลไปรักษาจะต้องทำได้นะครับวันนี้วันสมัครวันแรกคุณหญิงหน่อยเคยมาปราศัยใหญ่2ครั้งแล้วได้กำชับอะไรมาเป็นพิเศษนะครับในวันสมัครก็บอกให้ผมเป็นหัวหน้าทีมที่มาในภาคอีสานทั้งหมดเพราะฉะนั้นเดินสายไปก็คือวันนี้มาที่กาฬสินธุ์เดี๋ยวต่อไปจะไปที่ร้อยเอ็ดแล้วก็ไปที่มหาสารคามเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆนะครับทั้งหมดก็ต้องฝากเรียนครับครับเจนังครับเจปั้นใจขนาดไหนครับเกินร้อยครับปักธงได้แน่นอนค่ะกาฬสินธุ์เขต2ค่ะเบอร์2นะคะฝากด้วยค่ะปักธงครับเบอร์2นะคะครับผมคุณครูทวีขาวผ่องผู้สมัครผู้แทนราษฎรกาฬสินธุ์เขต5พรรคก้าวไกลประกอบไปด้วยอำเภอห้วยพึ่งอำเภอนามนอำเภอดอนจานอำเภอร่องคำและอำเภอกำลาไสยได้หมายเลข7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 พร้อมที่จะรับใช้พี่น้องในเขตเลือกตั้งอย่างเต็มกำลังความสามารถฝากพี่น้องชาวอำเภอห้วยพึ่งนามนร่องคำดอนจันสมเด็จทุกท่านครับพร้อมครับ
เบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดผมนายจุฬาศรีบุตรผู้สมัครสสกาฬสินธุ์เขต6อำเภอกุชินารายเขาวงนาคูพร้อมที่จะรับใช้พี่น้องเขต6แล้วครับผมผมสุรัตน์กิตาทิพย์ผู้สมัครสสพรรคก้าวไกลเขต3อำเภอห้วยเม็กอำเภอหนองกรุงศรีอำเภอท่ากันโทได้เบอร์2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 ครับผมต้นวัฒนาก้านบัวผู้สมัครสสกาฬสินธุ์เขต4พรรคก้าวไกลคำม่วงสามชัยสมเด็จและสหทหารเบอร์9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 ครับผมคุณครูทวีขาวพองผู้สมัครสสกาฬสินธุ์เขต5พรรคก้าวไกลประกอบไปด้วยอำเภอห้วยต้องนามนดอนจานร่องคำสมเด็จได้เบอร์7เบอร์เจ็ดผมคุณครูจุฬาศรีบุตรผู้สมัครสสกาฬสินธุ์เขต6อำเภอกุชินารายเขาวงนาคูเบอร์7พร้อมที่จะทำหน้าที่เรียบเต็มร้อยครับผมเบอร์เจ็ดโอเคครับธินพลเบอร์8ขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะครับวันนี้ธินพลศรีทะเลศผู้สมัครหมายเลข8เขต5พรรคเพื่อไทยครับขอทุกกำลังใจให้เบอร์8พรรคเพื่อไทยในเขต5ด้วยนะครับยินดีรับใช้พี่น้องทุกคนครับเพื่อไทยอยู่ในหัวใจของพี่น้องประชาชนอยู่แล้วครับขอบคุณมากครับใช่เฮ้ยครับใครรู้จักตันจักรูปนะครับวันนี้วันที่3เมษายน2566นะครับเป็นวันแรกที่เราเปิดรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบเขตเลือกตั้งนะครับซึ่งวันนี้จังหวัดกาฬสินธุ์เรามีทั้งหมด6เขตนะครับพี่น้องก็มาสมัครครบทั้ง6เขตนะครับขณะนี้เรากำลังทำการจับเบอร์นะครับผู้สมัครนะครับแล้วก็เมื่อได้เบอร์แล้วก็จะรณรงค์นะครับให้พี่น้องโดยเฉพาะจังหวัดกาฬสินธุ์ทุกภาคส่วนนะครับเราจะออกมารณรงค์ให้พี่น้องออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้ได้เกิน 80% นะครับครั้งที่ผ่านมาเราได้ 69% นะครับครั้งนี้เราจะพยายามช่วยกันนะครับจังหวัดกาฬสินธุ์เราจะช่วยเป็นหนึ่งเดียวอยากให้พี่น้องออกมาร่วมกันใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่14วันอาทิตย์ที่14พฤษภาคม2566ให้ได้ 80% ครับเพราะฉะนั้นก็ฝากไปหาพี่น้องชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ทุกหมู่เหล่าทุกภาคส่วนนะครับให้ได้ร่วมออกมาร่วมแรงร่วมใจกันในการเลือกตั้งในครั้งนี้จังหวัดกาฬสินธุ์จะไม่มีคืนบันหมาหอนมีแต่วันคนนอนไม่หลับอยากออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งครับขอบคุณครับ